بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับก่อนกลับบ้านเขาเรียกว่าได้มีโอกาสแวะเยี่ยมเยียนวัยรุ่นหัวข้อนี่พี่น้องบอกวัยรุ่นวุ่นรักแต่ที่มาไม่น่าจะวุ่นเพราะถ้ารุ่นมะวุ่นเรื่องรักเนี่ยผมต้องทำงานหนักยิ่งกว่านี้ฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับไอ้ที่มาที่เป็นวัยรุ่นก็มีที่รุ่นใหญ่ก็เยอะเกษียณก็มากฉะนั้นบางคำศัพท์บางคำพูดบางสำนวนมาอัพล่วงหน้าครับนะมานะพี่น้องทุกท่านนะครับผมบายานกรุงเทพก็ได้อัลฮัมดุลิลละห์2เดือนครั้งบ้างเดือนละครั้งบ้างที่นี่รู้สึกว่าครั้งแรกที่นี่นะครับสินทรเก่าไปของยาติมฉะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องหวังว่าจะมีภูมิต้านทานจาก YouTube แล้วหัวข้อในวันนี้พี่น้องที่รักครับที่ผมได้รับอามานะจริงๆอายนะมะเวลาจะพูดชื่อหัวข้อนี่บอกไว้ไม่ใช่อายตัวเองนะเขินมะบอกวัยรุ่นวุ่นรักเหมือนซีรีส์เกาหลีนะฉะนั้นวันนี้เราฟังเนี่ยเพื่อเตรียมรับเรามีลูกเป็นชะบับเป็นวัยรุ่นเรามีหลานเป็นวัยรุ่นหรือแม้แก่ตัวเราเองเนี่ยก็อย่าประมาทนะครับ60คนก็ยังขอฉะนั้นแล้วพี่น้องที่รักอันดับแรกเวลาเราพูดถึงวัยรุ่นเนี่ยช่วงระยะเวลาเยาวชนวัยรุ่นชะบับมันเป็นช่วงเวลาที่หัวเลี้ยวหัวต่อมากที่สุดอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานพี่น้องที่รักครับอัลลอฮุลลซีคอละกอคุมมินดอฟินอัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ที่สร้างเจ้ามาเนี่ยจากความอ่อนแอก่อนมนุษย์อยู่ฟัตรออยู่ระยะเวลาแรกก่อนจะเป็นคนที่สมบูรณ์เราต้องอ่อนแอก่อนใช่หรือไม่บอกใช่ครับเราตั้งแต่เป็นน้ำเชื้อเป็นตัวอ่อนเป็นเด็กทารกจนกระทั่งเป็นเด็กยังไม่อาเคียนบาเล็กไม่อะไรเลยพอมาในระยะเวลาช่วงระยะเวลาที่สองซุมมะจะอะลามินบะอ์ดิดอฟินกุวะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้เราอยู่ในสภาพช่วงเวลาที่มีความแข็งแกร่งแน่นอนพี่รักความแข็งแกร่งมันไม่ได้อยู่ในช่วงอายุ60ปีมันไม่ได้อยู่ในช่วง75แต่อุลามะจึงอธิบายพี่น้องครับช่วงระยะเวลาความแข็งแกร่งตรงนี้นั่นคือวัยเวลาของที่เราเป็นเยาวชนวัยรุ่นนับตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่เราอาเคียนบาลิกจนไประยะ40ปีบางคนก็เลยมาแล้วในตัวเลขแต่ความเก่ายังเหมือนเดิมพี่น้องบอกระยะเวลานี้ทำไมอิสลามต้องเอาใจใส่และดูแลมากๆครับเวลาเราทำงานกับชะบับเยาวชนพี่น้องที่รักโทรศัพท์หรือข้อความ Messenger เวลาเข้ามาเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์คนโทรมาจะเครียดเรื่องลูกติดยาเกือบแทบทั้งนั้นลูกไม่เอาศาสนาลูกไม่เอาเรื่องราวอิสลามน้อยมากอาจารย์ครับสามีหนูไม่ค่อยละหมาดเลยอายุ70กว่าแล้วอาจจะมีพี่น้องแ
แต่สายผมไม่ค่อยเยอะเพราะสายเราจะเจอแบบวัยรุ่นเยอะมั้ยเราจึงมามองความสำคัญพี่น้องครับว่าอิสลามเนี่ยจึงเน้นหนักช่วงระยะเวลาวัยรุ่นเยาวชนเพราะอะไรพี่น้องครับในวัยเยาวชนวัยรุ่นมันจะเป็นวัยที่อัลลอฮ์จะสอบในวันกิยามะห์อันชบับฮิฟีมาอับลาในช่วงระยะเวลาวัยรุ่นเขาหมดไปกับเรื่องอะไรบ้างวันนี้พี่น้องที่รักครับแน่นอนยะฮูดและนัสรวะลันตรดออันกัลยะฮูดวะลันนัสรฮัตตาตัตตะบิأبني حتى تدب عملته يهود لنا صاروا جمعي بوجاي بوكتن حتى جن قوى بوكتن جتام نيو تام كون بوكتن واني بولك تي يهود نصاروا تنكان تي سود بي نوم كب كاو مره تنكان كي عالم علماءเขาไม่ได้ต้องการแค่คนระดับด็อกเตอร์แต่เขาต้องการจุดที่เป็นจุดสุดยอดที่สุดของอุมมะฮ์อิสลามถ้าคุมจุดนี้ได้เท่ากับเราคุมอุมมะฮ์อิสลามได้ทั้งประชาชาติอะไรครับอะลัยกุมบิชชะบับจำเป็นที่พวกท่านต้องคุมเยาวชนมุสลิมไม่ได้แล้ววันนี้พี่น้องที่รักเยาวชนมุสลิมในปัจจุบันยอมรับครับเราถูกทดสอบด้วยสื่อโซเชียลหนักมากๆด้วยกับอัสบับความรู้สึกฮอร์โมนอารมณ์ชาวะนัฟซุตลอดจนสื่อเรารอบข้างสิ่งที่นบีกลัวที่สุดพี่น้องที่รักไม่ใช่เรื่องความชั่วเพียงอย่างเดียวฟิตนะห์ที่รุนแรงที่สุดที่นบีกลัวพี่น้องคือการที่อุมมะฮ์ชินกับความชั่ววันนี้หลายครอบครัวมุสลิมลูกมีแฟนเป็นเรื่องปกติลูกคบหาผู้ชายผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมดาเลยผมบายานครั้งหนึ่งไปน้องที่รักครับขอมาบนะมาพูดตรงๆผมไม่ค่อยอ้อมเท่าไหร่แล้วก็พูดแบบนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนแล้วแหละจนตายอ่ะคนถามว่าอาจารย์ตะพ่อแม่เห็นรู้ดีและเป็นใจในการคบหาของลูกกับแฟนอาจารย์มองว่ายังไงครับไอเราก็สายฮาร์ดร็อกอะนะผมก็บอกว่าไม่ต้องตอบอะไรเยอะไอ้หนูเวลาเลิกเรียนหยิบหญ้าไปสักกอไปฝากมะด้วยบอกอาจารย์บับฝากให้บอกทำไมอะครับพี่น้องควายตัวหนึ่งลูกอ่อนอยู่กับแม่ควายคนเดินเข้าใกล้ยังไม่ทันถึงลูกแม่ยังจะขวิดเลยพี่น้องแล้ววันนี้ลูกเราอะกำลังเข้าสู่การซินาเรื่อยๆพ่อแม่นิ่งเฉยแล้วยอมรับได้ยังไงเลิกกินแต่กับข้าวคลิปนี้มีพี่น้องไปทำคลิปสั้นนานแล้วแม่คนหนึ่งเปิดฟังที่บ้านฟังจ
จบให้ลูกแต่งงานเลยบอกทำไมอะครับลูกก็มีแฟนอยู่บอกอัสบาบอัลลอฮ์เปิดให้คิดสิ่งนี้คือสิ่งที่เรากลัวมากๆวันนี้พี่น้องที่รักทำไมอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเน้นหนักกับบรรดาเยาวชนเรื่องนี้มากบางคนบอกอะไรว่าจันอิสลามคุยแต่เรื่องมีเมียเดี๋ยวนิกะห์เดี๋ยวแต่งงานเดี๋ยวมีเมียเดี๋ยวแต่งงานเดี๋ยวชีวิตคู่เราส่งเสริมบอกเยาวชนฉบับศักยภาพมีงานมีนาฟะกะห์แต่งงานอะไรอาจารย์อิสลามหมกมุ่นสอนให้มีเมียมีชีวิตคู่บอกดีกว่าสอนให้ซินาและทำแบบไม่มีคู่กลุ่มหนึ่งส่งเสริมไม่มีครอบครัวและรับผิดชอบอีกกลุ่มหนึ่งเซฟเซ็กทำยังไงก็ได้ไม่ให้ท้องพี่น้องเชื่อหรือไม่ไปไปอ่านครั้งหนึ่งมีเด็กมุสลิมคนหนึ่งลุกขึ้นถามอาจารย์ครับผู้หญิงนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะห้ามในเรื่องของเด็กผู้ชายหญิงจะไปสินะเราทำไม่ได้โลกมันไปไกลแล้วนี่คือปากจากคนมุสลิมวัยรุ่นโลกสังคมไปไกลแล้วอาจารย์ทำไมเรามานั่งพูดเรื่องห้ามอย่าซินาอย่าไปไอ้นั่นไอ้นี่ชายหญิงแฟนไม่ทำไมวันนี้ทำไมเราจึงไม่สอนวิธีป้องกันบอกป้องกันเรื่องอะไรอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนในเมื่อห้ามไม่ได้ก็ต้องสอนให้ป้องกันโรคลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ถ้าคำพูดนี้หลุดจากปากผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเราจะไม่ศรัทธาเลยหลุดจากปากคนที่มีกะลิมะห์ละไม่ใช่แค่มีกะลิมะห์หลุดจากปากคนที่เป็นมุสลิมวันนี้พ่อแม่อยู่บ้านพี่น้องเคยคิดไหมว่าฟิกเราะห์แนวคิดแบบนี้เข้ามาหาลูกเราหรือยังฮิญาบไม่ได้ตัวบ่งบอกชัดเจนว่าลูกท่านคือคนดีทั้งหมด Twitterพูดกระทุเรศแต่ก็ต้องพูดมุสลิมะขายตัวในทวิตเตอร์ไม่มีเปิดผ้าฮิญาบใส่ผ้าดาวะห์อย่างดีขายตัวในทวิตเตอร์เดินสวนกันพี่น้องไม่มีสิทธิ์รู้ว่าใครคือใครนอกจากคนที่อยู่ในวงการจริงๆอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับตระหนักแล้วมองเห็นปัญหานี้มากรอซูลมีเรื่องต้องจัดการทุกวันบริหารประเทศดูแลความมั่นคงในประเทศต้องป้องกันระหว่างยะฮูดอะไรต่างๆเยอะมากมายภารกิจนบีเยอะมากแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไม่ลืมที่จะแบ่งเวลาในการตะรีบในการบอกแก่ชาบาบเยาวชนเรื่องการแต่งงานพี่น้องดูนบีนี่คนในมุกเกมคนไหนยังไม่มีคู่นบีดูแลครับถ้าอิหม่ามเราดูแลขนาดนี้ซินาคงไม่ล้นถ้าผู้นำมุสลิมใจใส่เอาใจใส่เรื่องนี้อย่างจริงจังเราคงมีงานนิกาที่ฮาลาลเต็มไปแล้วถ้าอุมมะห์อิสลามเอาใจใส่เรื่องนี้
อย่างจริงจังป่านนี้วัยรุ่นแต่งงานได้เยอะแล้วยามาชรชบับโอ้บรรดาเยาวชนมานิสตะตออะมินกุมุลบาฟัลยะตะซัวจนโยบายเดียวพี่น้องที่รักครับโอ้บรรดาเยาวชนใครในหมู่พวกท่านมีความสามารถไม่เป็นรูปมีความสามารถในการจ่ายนาฟกะอย่าอยู่เฉยอย่าอยู่คนเดียวฟัลยะตะซัวจจงแต่งงานปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันรักชีวิตโสดมากกว่าชีวิตคู่มันชิวมะมันชิวโสดเที่ยวได้มีคู่พะวงหน้าพะวงหลังกับผิดเวลาเมียบุญตะก่อนเคยแฮงเอาเตาบัดแล้วนะมะนะวัยรุ่นบอกแฮงเอาได้เรื่อยเลยอาจารย์ไม่ต้องซีเรียสอะไรทั้งสิ้นตอนนี้มึงแฮงไม่ได้แล้วมีเมียปุ๊บแฮงที่บ้านอย่างเดียวไปไหนไม่ได้เลยทำยังไงอ่ะคนเดียวสบายอาจารย์หิวกินง่วงนอนขี้เกียจพรุ่งนี้ค่อยทำไม่มีใครบ่นลามไปถึงผู้หญิงมีฟิกรอคิดแบบนี้เลยมีผัวกวนตัวมีลูกกวนใจอยู่คนเดียวดีกว่าชัยตอนสบายดีเงินมีไม่น้องงออะไรจริงได้ไหมเข้าใจหรือไงทำไมลูกฉันไม่อยากมีเมียเลยฉันทำไมลูกสาวนี่พอคุยเรื่องนี้แกวิ่งหนีอย่างเดียวเลยมาอยากแต่งก็แต่งเองเลยมะเคยเจอไหมไอ้บางนี่ดีนะลูกมาชาอัลลอฮ์ฟังบรรยายทุกอาทิตย์เลยดีมากมะเล็งไว้นานแล้วมะเอามะก็เอาเองเลยพอมันตอบอย่างนั้นจบสิบังทำทีหลังถ้ามันบอกแบบนั้นมะต้องรีบพูดนะถ้าพ่อมึงไม่มีนะกูเอาเองแล้วนี่พ่อมึงยืนอยู่อาจีนมะนี่หัวโดเลยมะจะเอายังไงจบพี่น้องในยะว่าไอ้บังนี่ดีจริงเท่าที่เห็นแต่ต้องสืบไปแน่อย่าไปประมาทคนฟังบรรยายบ่อยจะสอนแล้วส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดบนนบีบอกแต่งงานจะอยู่คนเดียวศักยภาพมีพอสตาบักฟันยันตาซาวด์แต่งเลยโอ้แต่งแล้วอาจารย์แล้วผมจะทำยังไงอ่ะมันจะยากไหมไอ้นู่นไอ้นี่ขอโทษควายมีคู่ไม่เห็นต้องประชุมกับใครเลยจริงไหมแม่ควายมูชารัดไหมได้ฤดูผสมพันธุ์นั่นคือความพร้อมของควายพูดตรงๆนะแม่คนใต้ผมไม่เคยอ้อมถ้าอ้อมก็ไม่ใช่พี่บับแล้วก็มันมีลูกเป็นข้อครับแล้วมีลูกควายตัวไหนอดตายเนื่องจากหิวยาไหมไม่มีแล้วคนไม่ใช่ควายพี่น้องถ้าไม่อยากแต่งอ่ะอาฟังต้องการป้องกันตัวเองให้พ้นจากซินะอัลลอฮ์ไม่ช่วยได้ไงอียะกูลูฟุกอรอถ้าเขาจนอัลลอฮ์จะช่วยมีวัยรุ่นคนหนึ่งน้องๆวัยรุ่นฟังนะผู้ชายผมไปบายานที่หนึ่งบายานเสร็จไอ้หนุ่มมาเลยไอ้หนุ่มจันครับผมขอคุยส่วนตัวได้ไหมครับได้เลยอย่าหันไปมองข้างๆมองผมอะไรเหล็กตกก็มองไม่ได้ผมอยู่ใต้เนี่ยเสียงประทัดจุดยังไม่มองเลยมองผมอะผมเป็นคนขี้หึงดื่มน้ำแป๊บ3วันมานี่ที่8ผมกินยาแก้อยู่อ่ะไม่ได้เอาขึ้นมามาเอาลงมาให้ผมที่ใต้วันที่4ชาลอนะไอ้วัยรุ่นมาอาจารย์ผมขอคุยส่วนตัวได้ไหมครับวัยรุ่นคุยส่วนตัวกับผมมีไม่กี่เรื่อง
ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็มีนะมาข้างเวทีอาจารย์คะขออนุญาตถามได้ไหมครับผู้หญิงถ้าวัยรุ่นมามีไม่กี่เรื่องเรื่องหลักๆคือเรื่องรักแต่ไม่ได้รักผมนะบางคนแซวนะแล้วอาจารย์ไปบรรยายนู่นนี่อาจารย์มีแบบว่าไหมบอกขอโทษนะลุกแบบนี้ไม่มีผู้หญิงชอบหรอกครับเมียผมสบายใจได้ขึ้นเวทีดุอย่างกับดุอย่างกับเสือพอบางอาจารย์คุยเสร็จกลับเลยนะอย่าให้คุยกับอาจารย์นอกรอบทำไมอ่ะเดี๋ยวจะรู้ว่าผมไม่ดุไอ้วัยรุ่นมาเลยอาจารย์ผมขอคุยส่วนตัวหน่อยครับบอกได้น้องว่าไงวัยรุ่นคนนี้นะพี่น้องมาอัพนะครับไม่ใช่บอดี้นินทาบอดี้แต่พูดความจริงท่านไม่รู้หรอกว่าใครอ้วนดำไม่มีความหล่อเลยคลิปผมถ้าผมคบเพื่อนผมจะเรียกมันเป็นเพื่อนมันจะขัดออร่าผมหล่อขึ้นไปบางมึงมาเลยนั่งคุยว่าไงน้องอาจารย์ครับผมจบการศึกษาแล้วครับมหาวิทยาลัยอัลฮัมดุลิลละห์ผมชอบน้องปีหนึ่งอยู่คนนึงครับมาชาอัลลอฮ์มันพูดเลยนะชอบน้องปีหนึ่งหรือปีสองอยู่คนหนึ่งแล้วก็ยังไงบ้างอาจารย์ผมควรทำไงดีครับควรทำไงดีครับผมบอกเลยน้องไม่ยากตอนนี้จบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับงานมีอย่างก็มีฮะมีงานแล้วครับไม่ยากน้องเข้าไปเลยไม่ต้องเสียเวลาไปจีบไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งโทรอ้อในไลน์ในแอปเลอะเทอะมากบอกทำยังไงอาจารย์เข้าไปหาผู้ใหญ่เลยแล้วบอกเจตนาตรงๆว่าเราชอบลูกท่านหิวน้ำเหรอครับฮะพี่ฮะขอโทษนะครับบางลูกพี่ฮะอย่าเพิ่งเสิร์ฟได้ไหมเวลาบรรยายผมไม่ค่อยชอบให้กินผมกินได้อึกเดียวเมื่อกี้พี่น้องกินน้ำเปล่าได้คนละอึกช่วยเก็บก่อนได้ไหมครับมาอยู่ได้ไหมไม่กินน้ำชั่วโมงหนึ่งได้นะสมาธิเสียขออนุญาตนะลืมบอกคอนเซ็ปต์ตัวเองผมกินไปอึกเดียวท่านมีสิทธิ์กินน้ำเปล่าคนละอึกชาลอนะโอเคยากระลอกไครอนนะถ้ากินยากระเพาะกินเลยมะยาหัวใจกินเดี๋ยวจะเสียชีวิตกันทีนี้นะไม่เป็นไรฉะนั้นพี่น้องขอบคุณมากครับลูกพี่ผมบอกไอ้บางนี่ว่าน้องขอเลยฉันมันจะไอ้นั่นแหละครับบอกขอเลยเข้าไปหาผู้ใหญ่พาผู้ใหญ่ไปไอ้น้องเด็กผู้หญิงก็รู้จักเองแล้วใช่ไหมรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องเข้าเลยมึงอย่าเสียเวลาพี่น้องผ่านไปประมาณเดือนหรือสองเดือนโทรมาหาผมอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์เสียงใสเลยบังวะอะลัยกุมอัสสลามเป็นไงบ้างน้องผมเข้าไปขอแล้วครับอาจารย์มาชาอัลลอฮ์ไม่หล่อไม่รวยหุ่นก็ไม่เสลนเดอร์ผลลัพธ์เป็นไงอาจารย์ครับน้องเขาจะเรียนต่อน้องเขาจะถ้าผู้หญิงบอกว่าจะเรียนต่อนะก็เก็บเสือได้เลยนี่คือคำปฏิเสธที่สุภาพมากๆเขาไม่เอาครับอาจารย์แล้วเป็นไงก็ไม่เป็นไรเราทำแล้วบอกไอ้หนุ่มฟังไว้เลยอัลลอฮ์จะให้ดีกว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมครับเองนี่ไม่มีอะไรเลยถ้ามันรวยก็แสดงว่ามันมั่นใจในทรัพย์ถ้ามันหล่อก็แสดงมั่นใจในหน้าตาถ้ามันดังมั่นใจในชื่อเสียงออกมึงไม่มีอะไรเลยมีลูกหัวใจอย่างเดียวสุดยอดไอ้น้องอันหามดูเลยละผมชื่นชมมันจนวันนี้มีลูกแล้วล่ะป่านนี้มาไอ้บางนี่บอกทำไมครับบอกนี่คือแนวทางอิสลามวัยรุ่นบอกอาจารย์อิสลามไม่ให้มีแฟนบอกใช่แล้วก็กุรอานตรงไหนบอกไม่มีแฟนและบทมันจะเอา
บอกถ้าอัลลอฮ์บอกละเอียดยิบขนาดนั้นไม่ใช่30จุดแล้วพี่น้องคำเดียวต้องบอกไปเลยวะลาตะกรบุซซินาท่านทั้งหลายยงจะจงอย่าเข้าใกล้การซินาอัลลอฮ์ห้ามอย่างเดียวซินาอัสบาบสื่อทั้งหมดจะสู่ซินาเป็นฮารอมหมดเลยวันนี้พี่น้องทำไมอิสลามห้ามระบบแฟนผมบอกกับวัยรุ่นบอกวันนี้เรามีแฟนเนี่ยเป้าหมายเราต้องการอะไรมันบอกศึกษานิสัยกับอาจารย์บอกขอโทษนะมะมึงศึกษากี่ปีคบกันเป็นแฟนคนจะเริ่มมีแฟนวัยรุ่นแบบจริงจังไม่ใช่ป๊อปปี้เลิฟครั้งแรกคนจะป๊อปปี้เลิฟครั้งแรกอายุประมาณ14ปีม.2ครับจริงไหมมะเป็นคนเรียบร้อยผมไม่ค่อยเรียบร้อย14ปีรักแรกพี่น้องไม่อย่างนั้นพี่เสกผมไม่พูดว่า14ครั้งแต่ไม่จริงจังมันจะเริ่มแบบว่าจีบจริงจังบอกเริ่มประมาณม.4 ม.5 ครบม.6เปิดเผย4ปีมหาวิทยาลัย3ปีบวก4ประมาณ7ปีศึกษาดูใจ7ปีถามมันกลับมั่นใจไหมว่าโอเคบอกขอโทษนะครับผมแต่งงานกับเมียผมนี่10กว่าปีแล้วนิสัยยังเปลี่ยนทุกวันทุกวันแบบนี้เลยนิสัยยังเปลี่ยนอย่างนี้เลยนี่ไม่ใช่คบดูใจนะครับนี่มันดูกันหมดทุกอย่างแล้วยังเปลี่ยนอย่างนี้เลยไม่ใช่ผมมาแต่งงานกับป้ามาเนี่ยต่อกับย่อเนี่ยอยู่มา 5-60 ปีทะเลาะกันมาไหมปัจจุบันน่ะยังทะเลาะกันเลยเอ้าดูใจ50ปียังไม่นิ่งเลยแล้วมึงดู7ปีนิ่งได้ไงอ่ะเป็นไปไม่ได้นิสัยเปลี่ยนมันไม่นิ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความเข้าใจจริงหรือไม่คำพูดหนึ่งนิสัยฉันเปลี่ยนตามสันดานเธอเข้าใจไหมทำไมเธอตะก่อนเนี่ยนุ่มนวลเหลือเกินเวลาแต่งงานได้3ปี5ปีทำไมเปลี่ยนก่อนจะถามเมียว่าทำไมเปลี่ยนดูด้วยว่าเราเปลี่ยนหรือไม่พี่น้องต้องดูบอกอิสลามจึงตัดวิธีแบบนี้ศึกษาไม่ได้แล้วทำไมมีแฟนวัยรุ่นผมรักเขาอาจารย์รักจริงวันแต่งผมบอกเอ้าถ้ารักจริงผมถามคำเดียวพี่น้องครับถามวัยรุ่นวันนี้แฟนคบกันมานานบอกรักจริงใช่ไหมบอกจริงครับอาจารย์ผมรักจริงหวังแต่งรักจริงหวังแต่งเลยคบ6รักจริงหวังแต่ง2วัยรุ่นนะมะบอกรักจริงหวังแต่งเลยบางเคสนี่รู้ว่าฮารอมยอมเลิกบอกเลิกได้ขอเก็บ2คนนี้ได้ไหมครับทำไมอ่ะ2คนนี้ผมจะตั้งใจแต่งงานจริงๆเลอะเทอะบอกรักจริงใช่ไหมผมบอกเอาอย่างนี้วันนึงแฟนเราเดินมาหาเรามะมะที่รักวัยรุ่นทุกคนย้อนกลับไปสมัยเราวัยรุ่นไอ้ที่เป็นวัยรุ่นอยู่ย้อนกลับไปก่อนที่เราจะเข้าใจศาสนาย้อนเมมโมรี่ฮะรีไวต์ตัวเองนะย้อนกลับไปมาเราคบแฟนอยู่คนหนึ่งรักมากไอ้ยัยแทบจะไปหน้าบ้านรักมากวันหนึ่งแฟนเดินมาหาเราบัง เราเลิกกันนะทำไมอะครับพอดีฉันเจอคนที่ดีกว่าบังแล้วปะหายอายอหายเขาละหมาด5เวลาเขาดึงฉันไปสู่ทางของอัลลอฮ์ได้กำหนดวันแต่งหลังรอมฎอนถามเรากลับทันทีครับผู้ชายคนหนึ่งมาหาเราผู้สิงมุสลิมาวัยรุ่นเดะบ้านผมเรียกเดะน้องเลิกกันนะน้องทำไมอะบัง
บังเจอคนที่ดีกว่าน้องแล้วเพราะบังจะนิกะห์รอมฎอนหน้าเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เขาใส่ฮิญาบอย่างดีเขาไม่สเปะสปะคุยกับผู้ชายมั่วเขาละหมาด5เวลาเขาคอยนะซีฮะห์ตักเตือนบังตลอดจึงตัดสินใจคนนี้แหละที่บังจะมอบชีวิตให้แก่เขาได้ถามพวกเราทุกคนเป็นยังไงครับได้ยินประโยคนี้ดีใจไหมจริงเหรอครับบังงั้นหนูขอเลี้ยงบังเป็นครั้งสุดท้ายมาชาอัลลอฮ์มีไหมผู้ชายคนไหนแฟนบอกเลิกแล้วบอกออกไปเจอคนดีกว่าได้แต่งงานบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจมากๆไม่มีเลยกลายเป็นบ้าเกือบครึ่งชีวิตร้องไห้ตีโพยตีพายไม่เอาอะไรสักอย่างผมเลยบอกว่านี่แหละเป็นคำตอบว่าไม่ใช่ความรักแต่มันคือการเห็นแก่ตัวถ้ารักต้องสุขเวลาคนที่เรารักสุขจริงหรือไม่พ่อพี่น้องรักลูกสาวมั้ยวันที่คนขอลูกสาวเราอะเชื่อไหมว่าพ่อร้องไห้ใครไม่เป็นพ่อไม่รู้พี่น้องครับลูกสาวเรารักมากวันหนึ่งไอ้บางมาขอลูกบางซุปมาขอลูกดีๆไหมลูกโอเคเงียบตกลงนี่แกพ่อดีใจมากไอ้บางนี่ก็คนสอนเลยวินาทีที่พ่อฉันแต่งงานลูกสาวฉันให้กับท่านข้าพเจ้ารับนิกายหนึ่งยกลูกสาวให้มันคือการถอดดวงใจของพ่อให้กับอีกคนหนึ่งทันทีจะเคยอยู่ด้วยกันไม่นานครับลูกต้องไปอยู่กับคนอื่นแต่พ่อเจ็บยังไงก็ยิ้มได้นี่คือความรักไม่ใช่การหวงแหนวันนี้วัยรุ่นไม่ใช่ความรักในการเป็นแฟนพี่น้องครับความรักจะไม่สามารถเกิดได้อัลมาวัดดะวะรอห์มะความรักและความเมตตาจะเกิดหลังจากกอบิลตุนิกะฮ์ฮะอย่างเดียวข้าพเจ้ารับนิกะห์นางด้วยมาที่ตกลงกันไว้เมื่อกล่าวคำนี้ได้มาวัดดะและรอห์มะจะเกิดทันทีคำว่ารัก1ล้านคำที่พูดก่อนอากัดนิกะห์เชื่อผมน้องๆผู้หญิงทุกท่านนั่นคือคำมักง่ายคำหนึ่งที่ออกมาจากปากแค่นั้นเองนั่นคือคำมักง่ายของชายคนหนึ่งที่พูดออกมาแค่นั้นเองอิสลามจึงมาแก้ปัญหานี้พี่น้องจะทำยังไงให้วันใดเยาวชนออกอ่างหลุดจากเรื่องซินาให้ได้ท่านนบีจึงส่งเสริมในการนิกะห์ไม่ส่งเสริมในการอยู่คนเดียวอันนิกะฮุสุนนะติการนิกะห์แต่งงานคือแบบอย่างของฉันฟะมันรอกิบะอันสุนนะติดังนั้นใครไม่ปฏิเสธไม่ต้องการแนวทางฉันฟะไลซะมินนีเขาไม่ใช่พวกฉันหมอคนหนึ่งอายุ70ปียังโสดโสดพี่น้อง70อาจารย์หมอเนี่ยจะอยู่เป็นโสดได้ไหมหมอไม่ได้หมอต้องเนี่ยแต่งงานใครจะขอหมอไม่รู้เหมือนกันแต่ผมนะไม่แน่แต่ผมไม่ขอโต๊ะแน่เลยครับมองผ่านผมไปเลยโต๊ะแต่โต๊ะต้องตั้งใจจะแต่งงานอัลลอฮ์อาจารย์อายลูกหลานมันอายเด็กๆบอกไม่อายต้องเนียดว่าถ้ามีคนสอนแล้วมาขอเนี่ยฉันก็จะแต่งทำไมอะครับเพราะสุนนะนบีไงและคิดว่าไม่มีคนขอ80อ่ะพี่น้องแต่อินชาอัลลอฮ์ไม่ใช่ผมหรอกครับบอกทำไมบอกสุนนะนบีอย่าไปเนียดฉันจะไม่แต่งอีกแล้วฉันแต่งงานอิบาดะห์คนเดียวไม่ต้องเนี่ยจะแต่งงานอิสลามพี่น้องที่รักท่านนบีจึงสนับสนุนมาก
تزوجوا الولود والودود ท่านทั้งหลายจงแต่งงานกับหญิงที่ให้ลูกเยอะๆถ้าเลือกได้แต่งงานกับหญิงที่ให้ลูกเยอะๆแต่มันเช็คเอทีเคไม่ได้พี่น้องมันเช็คไม่ได้หญิงนี้ลูกดกหรือไม่อุลามะจึงบอกดูพี่น้องเขาเยอะไหมถ้าครัวนี้ลูก9คนอัลฮัมดุลิลละห์อยู่ในเกณฑ์พิจารณาแต่ไม่เรามักจะเลือกลูกคนเดียวทำไมอ่ะตัวหาน้อยจริงๆไม่ใช่ตัวหาน้อยหรอกครับอย่าไปคิดเยอะอย่าไปหวังเอาของเมียพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสบอกเอาลูกเยอะๆนี่แล้วก็สตรีที่ให้ความรักสามีมากๆเวลานิกะห์สมัยนบีจึงง่ายมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักเรื่องแต่งงานคือนโยบายชาติไม่ใช่แค่องค์ประกอบการใช้ชีวิตท่านนบีเจอจุลัยบีบรอดิยัลลอฮุอันตัวดำอีกแล้วไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์ตะตะซาวัจจุลัยบีบเจ้ายังไม่แต่งงานพี่น้องอาจารย์อิหม่ามผู้นำมุสลิมเวลาเจอวัยรุ่นถามคำนี้บ่อยๆแต่งงานหรือยังแต่งงานหรือยังขอรับปกป้องจานมุสตาฟาอยู่เป็นสุขขอรับรักษาท่านผมไปบายานใต้เจอกับท่านจานมุสตาฟาชาลอครับเจอทุกครั้งแกถามแทบทุกครั้งนิกาหรือยังผมบอกนิกาแล้วครับอาจารย์ผมลูกสามแล้วครับอัลฮัมดุลิลลาห์เจอแกที่ภูเก็ตอีกรอบทักทายเรียบร้อยมีครอบครัวหรือยังอาจารย์อย่าถามผมนึกในใจอาจารย์อย่าถามเยอะนะครับอาจารย์ถามบ่อยเนี่ยเดี๋ยวผมอินไปด้วยเนี่ยผมแต่งงานไปแล้วหรือว่ามันยังไงวะเนี่ยเรามันผมต้องมาคิดได้ผู้ใหญ่เถื่อทักนะทำไมแต่งงานแล้วครับอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์บารอกัลลอฮ์ดุอาตลอดเลยนะชาลอขอให้ท่านหายเร็วๆได้ไปเจอกันอีกถ้าเจออีกถ้าอาจารย์ถามอีกผมก็แต่งงานแล้วครับแต่งงานแล้วครับอาจารย์ถ้าถาม 3-4 ครั้งนี่ผมต้องกลับมาคิดแล้วนะครับว่าเอละกูมันใช่ไหมวะนะครับฉะนั้นแต่งงานแล้วครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์เราต้องถามนะพี่น้องพี่น้องมีลูกหลานนี่เวลารวมญาติวันอีดงานการไม่ต้องไปถามมันเยอะริสกี้มันเอาตัวรอดได้ถามมันนี่ไอ้บางมึงแต่งงานเนี่ยไอ้จูมีใครมาขอหรือยังเนี่ยแล้วทำยังไงอ่ะยังเลยจิยังเลยมะยังเลยนะยังเลยครับอานาจิจูต้องช่วยกันหาให้ลูกหลานต้องช่วยนะครับพี่น้องเพราะอะไรหนึ่งอามานะที่ต้องดูแลลูกท่านนบีถามบอกจะไม่แต่งงานนะจุลัยบีบใครจะแต่งกับจุลัยบีบยารอซูลุลลอฮ์ ليس له المال ولا البيض ولا النسب ไม่มีอะไรเลยไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยใครจะเอาจุลัยบีบเจออีกแล้วครั้งที่สองนบีถามอีกอัลลอฮ์ตะตะซาวัจยังไม่แต่งงานนะยูไลบีบบอกใครจะเอายารอซูลุลลอฮ์ยูไลบีบไม่มีอะไรเลยนบีพี่น้องที่รักไม่รอช้าขอให้เองเลยมาชาอัลลอฮ์ขอให้กับคนคนหนึ่งผมบัญญัติแบบนี้วัยรุ่นโทรมาอาจารย์ครับผมอยากมีเมียมันถามบอกเลยนะบอกอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีข่าวคราวเดี๋ยวผมส่งต่อให้ขอบคุณครับอาจารย์ผ่านไป 2-3 เดือนมันโทรมาอีกแล้วอาจารย์มาสู่ขอผู้หญิงให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมบอกไอ้บัง
ผมรู้จักบังทางร้ายผมไม่รู้จักว่าบังนิสัยยังไงนะผมไม่รู้ว่าบังลูกใครนะถ้าผมไปขอให้คือการรับรองในตัวบังฉะนั้นผมเป็นผู้ใหญ่ให้ท่านไม่ได้ท่านนบีเป็นผู้ใหญ่ให้ชูไลบีบได้ท่านนบีรู้จักชูไลบีบขอให้สู้ขอเลยพี่น้องพ่อแม่ไม่ยอมแต่งยังไงกับชูไลบีบลูกฉันสวยจะตายมีทรัพย์จะตายทำไมแต่งกับชูไลบีบไม่มีเกียรติไม่มีอะไรเลยสตรีคนหนึ่งพี่น้องที่รักลูกสาวใครขอฉันพ่อบอกรอซูลขอเจ้าแต่งกับชูไลบีบมุมินะซอลิฮะอัตรุดดูอัมรรอซูลิลลาห์พ่อจะปฏิเสธคำขอรอซูลได้ยังไงซาวัชนีชูไลบีบแต่งฉันกับชูไลบีบเลยยารบพี่น้องฟังบรรยายมากี่ปีฟังบรรยายตั้งแต่วิทยุมาคาสเซ็ตมาแอนดี้ไดมาซีดีจนมาเฟซบุ๊กคิดว่าทำได้ไหมแบบผู้หญิงคนนี้ไอ้บางที่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่มันเป็นคนดีในมุกเข็มเข้าใจวันหนึ่งมาขอลูกท่านจริงๆผมก็ไม่อยากพูดเยอะหรอกกลัวโดนสอบกับตัวเองเราก็มีลูกสาวมาอีก10ปีกว่าๆน่าจะได้แล้วชาลอตอนนี้12ขวบ22ผมไม่ปล่อยแล้วพี่น้องต้องรีบแต่งอินชาลออาเมนบอกเราฟังไปยันแต่อีมาเราทำได้ขนาดนี้ไหมไม่เคยรู้ไม่อะไรเลยรู้แต่นบีขอบอกแต่งเลยรอซูลแต่งให้ชูไลบีบกับสตรีนางนี้แต่มาวันนี้พี่น้องครับทำไมวันนี้เราทำให้การนิกายะสตรีนางหนึ่งมุสลิมะวัยรุ่นอาจารย์หนูอยากแต่งงานคบกับไอ้บังรู้ว่าฮารอมเขาตั้งใจจะมาสู่ขอให้ถูกต้องหลายคู่ต้องยกตรงขามยอมแพ้สู้มหัดไม่ไหวอัลลอฮ์ตั้งมหัดทีเหมือนกับจะไถ่ประเทศคืนพี่น้องลูกนะครับไม่ใช่ประเทศไม่ใช่ควายทำกุรบานขอโทษนะแม่ผมพูดตรงๆเลยลูกคนนะครับไม่ต้องคิดกำไรหรือขาดทุนไม่มีค่าเลี้ยงดูเพราะค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ตอบแทนเป็นเงินไม่ได้มหัศจรรย์ของสตรีไม่ใช่แม่ผู้หญิงเขาตั้งบอกผมไปสู่ขอฉันแต่ยากมากเขาคิดเป็นเรทปริญญาตรีแค่นี้มีงานแค่นี้ปริญญาโทแค่นี้นามสกุลแค่นี้เลยพี่น้องขึ้นสูงเลยลูกใครโอ้ตระกูลนี่หนาวเอ้ยชื่อตระกูลนี่หนาวทั้งกรุงเทพทำไมอ่ะตระกูลเขาดังอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนตระกูลดังกว่าพ่อเรายังเข้านรกเลยพี่น้องอบูละฮับไงใครจะดังกว่ากุเรชใครจะดังกว่าบันูฮาชิมไปหน่อยติดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนี้เลยสุดท้ายตับบัตยะดาอบีลาดไม่มีอะไรเลยบอกแล้วทำไมยากคนโซเล่ไม่ใช่เยอะมุมินะซอลิฮะก็ไม่ได้มากวันนี้หน้าที่เราพี่น้องครับยัสซิรุวะลาตุอัสซิรุทำให้ง่ายจะทำให้ยากเข้าใจศาสนาทั้งหมดง่ายเลย
มุสลิมคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งไปสู่ขออันนั้นเราไปด้วยเราพูดได้ถึงเวลาตั้งมหัรบอกอาจารย์ช่วยคุยหน่อยครับบอกได้ไม่เป็นไรรู้จักกันบอกผมคุยได้อินชาอัลลอฮ์ผมข้ามไปฝั่งผู้หญิงไปนอนครับตกลงชอบพอตกลงกันหมดเหลือมหัรคิดเท่าไหร่ครับน้องเราก็พูดตรงๆมานะคิดยังไงจะคิดยังไงอะมาพี่น้องเชื่อไหมมุสลิมอะคนเดียวตัวเองนะผมบอกอ๊อกละมาฮัดว่าไงครับแกบอกคำเดียวหนูขอตับซีดกูอ่านชุดเดียวค่ะยาอัลลอฮ์เด็กไม่ใช่ไม่มีการศึกษาไปน้องจบมาวิทยาลัยบอกขอตับซีดชุดเดียวพอเลยผมมาบอกฝ่ายผู้ชายบังเขาขอตับซีดชุดเดียวซื้อให้เขาผู้ชายเป็นไงอ่ะพี่น้องตับซีดให้อัลฮัมดุลิลละแต่มันยังไม่จบแค่นั้นผู้หญิงน่ะจบแล้วแต่ญาติยังมีเสมหะติดคออยู่ไอ้ที่วุ่นวายนี่ไม่ใช่เจ้าตัวเลยวุ่นวายนี่ไม่ใช่เจ้าของเรื่องเลยตัวประกอบเกือบทั้งนั้นถ้าปล่อยพระเอกนางเอกเขาจัดการไปในแฮปปี้เอนดิ้งตั้งแต่สองฉากแรกแล้วทีนี้ปัญหามันมีตัวนั้นมามีตัวร้ายบ้างมีตัวอิจฉาเยอะหมดมันก็อันอำด้วยแล้วนะครับจะฮาดีโอเคครับคุยในเรื่องของฮาดียะต่อไม่เป็นไรฮาดียะเดี๋ยวเขาเคลียร์กันเองบอกผมจะบอกให้เข้าใจว่าถ้าวันนี้สังคมมุสลิมเข้าใจบริบทการแต่งงานมากขึ้นเราจะนิก้าวัยรุ่นง่ายขึ้นง่ายไม่ใช่มักง่ายคนซอลเลมาคนอีมานมาฟัสบิซาติดดินเลือกคนมีอีมานอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ผมจึงบอกผมและพวกท่านทั้งหมดครับพี่น้องชาบับเยาวชนวัยรุ่นเวลาถูกทดสอบในเรื่องแบบนี้จะไม่มีอะไรกั้นเขาได้อย่างดีนอกจากอีมานซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งฮิจเราะห์แล้วนบีให้กลับมาดูข่าวคราวที่มักกะฮ์อีกหนึ่งรอบมุรซัดรอดิยัลลอฮุอันฮุมุรซัดกลับมาอีกครั้งที่มักกะฮ์ในยามค่ำคืนแอบเข้าในมักกะฮ์ไม่มีใครเห็นมุรซัดเลยนอกจากอันนั้นผู้หญิงมุชริกีนคนเดียวพี่น้องครับเห็นมุรซัดเงาดำดำไหว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 แกจำได้ทำไมจะจำไม่ได้แฟนเก่าเห็นหลังก็จำได้จำได้เลยบอมุรซัดอาลันมาร์ฮามันนาแล้วเราไม่ได้เจอกันมุรซัดพี่น้องที่รักครับชายหญิงคนเคยรักกันอยู่ๆแยกจากกันและกลับมาเจออีกครั้งถามนับสูและอารมณ์เราเป็นเราอยากเข้าหาไหมเลิกยากกว่าผงขาวคือผู้หญิงเชื่อผมอะผัวติดการพนันเลิกไม่ยากอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าติดหญิงเลิกยากผงขาวไม่วิ่งหาท่านแต่ผู้หญิงบอกบังอยู่ในขาเรียบร้อยเลยเรียบร้อยไปน้องฮะเลิกจากมากคำนับสูตรมุรซัดเมื่ออันแรกเรียกคำเดียวตอบปัจจุบันฉันเป็นมุสลิมแล้วอันแรกอินนัลลอฮ์ฮัรรอมะอะลัยนาซินะอัลลอฮ์ห้ามการซินะจากพวกเรากล้ายืนยัน
ในหลักการอิสลามซินาจงทำให้ยากแต่แต่งงานต้องทำให้ง่ายซอฮาบียะห์บางท่านพี่น้องที่รักครับสู่ขอซอฮาบะห์สู่ขอไม่มีมหัศจรรย์อะไรอะไรจะเป็นของสำหรับท่านบอกฉันมีรองเท้าอยู่คู่นึงรองเท้าคู่เดียวพี่น้องสมบัติที่ซอฮาบะห์มีที่พอจะทำมหัศจรรย์ได้อารดีตินัฟซิกเจ้าพอใจไหมกับมหัศจรรย์เป็นรองเท้าหนึ่งคู่กอละตนะอัมสตรีบอกได้ยารอซูลุลลอฮ์ฉันพร้อมแต่งงานด้วยมหัศจรรย์รองเท้าคู่เดียวแต่งงานครับและพี่น้องดูเขาไม่คิดหรอกว่าศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งจะอยู่ที่มหัศจรรย์ถูกหรือแพงสำคัญที่สุดของชีวิตคู่มีอิสลามในชีวิตแค่ไหนต่างหากพี่น้องเหมาโรงแรมอย่างใหญ่โตพี่น้องที่รักจะมีความสุขอะไรกับเงินที่พี่น้องอาดิย่อให้ซองแล้วต้องไปจ่ายหนี้ค่าอะไรเยอะแยะมากมายกับพี่น้องแต่งงานแบบเรียบง่ายมหัศจรรย์ไม่ได้ไปกู้มาอะไรใครเลยเผลอๆพี่น้องช่วยฮาดิยะซองบ่าวสาวมีโอกาสไปอุมเราะห์ฮันนีมูนอินลัฟอีกทำไมครับบางอย่างไม่จำเป็นต้องเสียเก็บไว้ใช้อย่างอื่นเถอะครับหน้าตาแค่วันเดียวแต่ชีวิตคู่มันต้องจับมือกันเดินอีกเป็น10ปีอินชาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แค่วันเดียวขึ้นบัลลังก์พี่น้องที่รักหลังจากนั้นใครนั่งเกาหัวพี่น้องที่เซลฟี่กับท่านทั้งหมดไม่ร่วมกันจ่ายหนี้แน่นอนชุดทีมทั้งหมดที่มาถ่ายกับท่านลองหลังงานแล้วโทรเฮ้ยไม่ทันแล้วเว้ยข้าไอ้นั่นมาข้ามึงช่วยกูหน่อยหายกิ๊บพี่น้องครับเท่วันเดียวแต่ทุกเป็น40 30วันบอกไม่คุ้มแล้วทำไงอ่ะพี่น้องยัสซิรุวะลาตุอัสซิรทำให้ง่ายพี่น้องที่รักครับซอฮาบะห์อุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุลูกสาวท่านหญิงฮับซอรอฎิยัลลอฮุอันฮาฮับซอเป็นหญิงไหมท่านอุมัรเสนอกับอบูบักรอัสซิดดิกเสนอกับอุสมานบินอัฟฟานแต่งงานกับฮับซอไหมนิกะห์กับฮับซอไหมอบูบักรเงียบท่านอุสมานบอกฉันไม่ทันภารกิจเยอะแยะมากมายสุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสู่ขอท่านหญิงฮับซอด้วยตัวท่านเองทำไมอุมัรเอาลูกสาวตัวเองเสนอให้คนนะครับพี่น้องนั่นใครนั่นใครพี่น้องครับอัลฟารุกอบูฮัฟซ์อุมัรบินคอตตอบชะฮีดุลมิฮรอบหนึ่งในมุบัชชิรีนบินจันนะห์หนึ่งในสิบชาวสวรรค์อุมัรทำไมเอาลูกเสนอให้คนได้ทำไมไม่คิดว่าศักดิ์ศรีแต่คนอย่างอุมัรบินคอตตอบเดินเข้าอันกุสนัสรานียังสยบหัวอะไรไปน้องศักดิ์ศรีที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอุมัรรู้แต่วันนี้เราจะศักดิ์ศรีจอมปลอมจนปัญหาเกิดในสังคมพี่น้องต้องกลับมาคิดใหม่คนดีเหลือกี่คนผู้ชายเหลือกี่คนผู้หญิงเหลือกี่คนที่ซอลิฮะห์ผู้หญิงนางหนึ่งจบปริญญาตรีปริญญาโทยอมแต่งงานเป็นคนที่สองให้กับผู้ชายคนหนึ่งพูดไม่ได้ชี้พงกระรอกและก็ไม่ได้ชี้นำด้วยคนไม่เข้าใจประนามอะไรว่ามึงสวยก็สวยจบใหม่ๆไฟแรงไปเป็นเมียคนที่สองชาวบ้านทำไมไม่คิดพวกดูหนังไทยเยอะแรงเงานะหนังไทยไงมันมีไม่กี่เรื่องหรอกหนังไทยเนี่ยไม่ผีก็ผัวสองเรื่องเรื่องผีๆกับเรื่องผัวๆหนังไทยไม่มีเรื่องอื่นแล้วพี่น้อง
คนไทยนี่เก่งมากๆพี่น้องผมยอมรับเรามีโอกาสไปซีอาร์ญี่ปุ่นนะครับพี่น้องเห็นครับนะไปญี่ปุ่นพี่น้องที่รักอันทำดูแลพี่น้องพาไปเข้าไปดิสนีย์ไออะไรนะสวนสนุกมานะต้นตำรับไม่มีเลยมาเมืองไทยมีบ้านผีสิงเฉยเลยเก่งกับคนไทยเรื่องผีกับเรื่องผัวนี่เก่งมากในละครแล้วบอกอะไรว่าไม่เป็นผมบอกเอาอย่างนี้มาผมเลยห้านาทีต้องไปแล้วพอตกเครื่องกัปตันมันไม่รอและถ้ากลับไม่ได้ผมเคลียร์ยาวเลยนะมาที่บ้านนะมันเมียสงสัยแน่อะไรว่าบังฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเคยไปเบตงไหมครับเบตงเคยไปไหมอย่าคิดขึ้นเครื่องไปเลยพี่น้องเลอะเทอะขับรถไปสวยกว่าทางขึ้นเบตงโค้งอย่างไรผมถามท่านขึ้นเบตงตอนตีสามฝนตกกระหน่ำมืดหมดทั้งทางมีรถสองคันให้เลือกขึ้นหนึ่งเบนเก่าๆเบนแท็กซี่เคยเห็นไหมฮะกับยาริสป้ายแดงขึ้นอันไหนดีขึ้นอันไหนมาขึ้นยาริสป้ายแดงแน่นอนขึ้นหมดเลยผมบอกฟังอีกรอบตีสามพายุหนักฟ้ามืดถนนลื่นเขาอย่างเดียวและเหวอีก 80% ไอ้คนขับยาริสเพิ่งได้ไปกับขี่เมื่อวานแท็กซี่เบนซ์เก่าๆลุงคนนี้วิ่งเส้นเบตงมาแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีขึ้นอีกรอบครับโดดขึ้นเบนซ์หมดเลยไม่ถามมันนะทำไมมึงโง่พี่น้องบางอย่างอย่าเอาความคิดเราตัดสินคนอื่นลูกเราจะนิกาใครหรือไม่อิสลามให้คำตอบเดียวฟัสบิดาติดดีนเลือกคนมีอีมานและจะไม่ทำร้ายลูกท่านถ้าเขาโกรธเขาก็ไม่ทำร้ายลูกท่านอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือพี่น้องที่รักครับเมตตาแล้วก็ให้ทางออกที่ดีแก่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนและขอให้มีลูกหลานซุรียะห์ศอลและศอลิฮะห์กันทุกคนนะครับเจอกันใหม่อินชาอัลลอฮ์ผิดพลาดประการใดขอโทษทุกๆคนนะครับและเจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้ได้เจอกันอีกในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ทุกๆท่านซีอูเคนวัยรุ่นวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับบ๊ายบาย